นับตั้งแต่ปี2535เป็นต้นมาไม่เคยได้ประชุมเทศอบรมพระในวัดนี้เลยแม้ที่อื่นๆที่เขานิมนต์ให้ไปเทศในงานนั้นๆซึ่งเคยรับบ้างเท่าที่เห็นสมควรก็เลิกไปตามๆกันหมดมีเฉพาะที่จังหวัดมหาสารคามวันที่9เดือนนี้นี้เท่านั้นที่เทศน์ในงานศพท่านอาจารย์มหาบุญมีเนื่องจากเขาเอาชื่อของเราลงในใบโฆษณาไม่เทศน์ก็จะทำให้เสียไปมากจึงต้องจำใจเทศน์ทั้งหลงทั้งลืมตกหายไปเรื่อยนี่ก็ได้ประกาศให้ทราบตัวกันก่อนแสดงธรรมเวลาแสดงก็เป็นอย่างนั้นจริงๆการเทศวันนี้ก็ต้องเป็นดังที่คิดไว้แล้วเพราะมันเป็นอยู่กับตัวรู้สึกอยู่กับตัวความจำคือสัญญาหลงลืมไปแทบจะไม่มีเหลือแล้วเวลานี้จึงไม่อยากยุ่งเหยิงวุ่นวายเกี่ยวข้องกับอะไรในบรรดาภาระภายนอกเช่นพระเนนที่เข้ามาเกี่ยวข้องหรือแม้อยู่ในวัดนี้แล้วก็ตามตลอดประชาชนทั่วๆไปถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็ไม่อยากจะรับสนทนาอะไรด้วยเลยเพราะธาตุขันธ์รู้สึกว่าขัดข้องเป็นลำดับลำดาไม่ได้เหมือนแต่ก่อนที่เคยเป็นมานี่ก็เห็นว่าไม่ได้ประชุมนานก็เลยพยายามถูไถลงมาด้วยการฝืนธาตุขันธ์ความเป็นอยู่ของตนจึงขอให้ทุกท่านให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าเราเป็นศาสนาที่ทรงมรรคทรงผลโดยสมบูรณ์และสม่ำเสมอเช่นเดียวกับคำว่ามัชฌิมาปฏิปทานั่นแหละคือเหมาะสมที่จะแสดงผลให้ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ตลอดเวลาตามขั้นภูมิของตนที่ปฏิบัติได้มากน้อยเพียงไรไม่ได้มีคำว่าเดียวว่าแหลมตามเรื่องของกิเลสเสกสรรปั้นยอหลอกลวงสัตว์โลกขึ้นมาซึ่งทำให้สัตว์โลกยิ่งมืดหนาตาทึบหูแจ้งตาสว่างไปทางของกิเลสตัณหาเพื่อความมืดบอดเป็นลำดับลำดาไปเท่านั้นนี่เป็นกลมายาของกิเลสที่มีอยู่ภายในใจด้วยกระดิกออกมาจากใจก็หลอกลวงสัตว์โลกนั่นแหละไม่ได้หลอกลวงที่ไหนหลอกลวงดวงใจดวงที่มันบีบบังคับหรือแทรกสิงอยู่ตลอดเวลานั่นแหละให้ลุ่มหลงไปตามมันพร้อมกับความสงสัยสนเท่ในความจริงคือธรรมทั้งหลายไปในระยะเดียวกันเพราะฉะนั้นศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งพุทธศาสนาของเราจึงเคยได้ยินเสมอว่าศาสนาเรียวแหลมไปเป็นขั้นเป็นตอนนี่ได้ยินอย่างหนาหูมานานแล้วความเป็นทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะเรื่องของกิเลสมันเสกสรรปั้นยอขึ้นมาหลอกลวงสัตว์โลกนั่นแหละแล้วก็ให้สนใจประพฤติปฏิบัติตนตามความหลอกลวงของมันด้วยความเต็มใจ
โดยไม่รู้สึกตนว่าสิ่งที่ดำเนินไปนี้ถูกความเสี่ยมสอนจากกิเลสมาโดยลำดับแล้วอย่างนี้ไม่มีเป็นความเชื่อเป็นความสนิทใจที่จะอยากคิดอยากพูดอยากทำอยากประพฤติตัวไปตามความเป็นภายในใจที่มันกักดันออกมาทุกเวลาๆนั่นแหละเพราะฉะนั้นการที่กล่าวถึงเรื่องธรรมความจริงมีมรรคมีผลเป็นต้นจึงขัดข้องต่อกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกของธรรมอยู่เสมอมาและจะเสมอไปยิ่งนับวันจะแน่นหนาขึ้นไปเรื่อยๆเอาจนกระทั่งถึงสัตว์โลกมืดบอดเรียกว่ามืดมิดปิดทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่อยากสนใจและไม่สนใจในอัตในธรรมทั้งหลายเป็นลำดับจนถึงกับเป็นความมืดบอดไม่สนใจในธรรมทั้งหลายเลยเพราะอำนาจฝ่ายต่ำนี้มันสูงขึ้นโดยลำดับมีแต่คำว่าฝ่ายต่ำเฉยๆแต่มันสูงขึ้นด้วยความจอมปลอมของมันให้สัตว์โลกทั้งหลายได้ลุ่มหลงเป็นลำดับลำดานี่เราทั้งหลายได้มาบวชในพระพุทธศาสนาอันเป็นที่ตายใจได้แล้วเป็นที่ฝากเป็นฝากตายได้แล้วในบรรดาศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าที่ประทานไว้แล้วนี้ไม่มีคำว่าผิดว่าพลาดอันเป็นเรื่องหลอกลวงเหมือนกิเลสทั้งหลายที่เคยทำคนให้เสียมามากต่อมากแล้วเช่นนั้นมีแต่ความจริงเต็มสัดเต็มส่วนดังที่เคยแสดงเสมอว่าสวขาโทภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระภูมิพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วหรือตรัสไว้ชอบแล้วนั้นคือชอบเสมอต้นเสมอปลายตลอดไปที่เรียกว่ามัชฌิมามีความเหมาะสมอยู่ตลอดเวลาที่จะทรงมรรคทรงผลต่อผู้ประพฤติปฏิบัติได้มากน้อยนี่เราทั้งหลายได้มาบวชด้วยได้มาประพฤติปฏิบัติตนด้วยก็ยิ่งเป็นบุญญาลาภของเราที่จะได้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติตนไม่ถูกหลอกลวงจากกิเลสอยู่เรื่อยไปดังโลกทั้งหลายที่เขาไม่สนใจในอัตในธรรมนี่เราเป็นผู้ปฏิบัติมาบวชเราก็ตั้งใจบวชบวชแล้วก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติรักษาศีลรักษาธรรมบำเพ็ญตนนี่เป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นภายในจิตใจของตนนี้ที่เรียกว่าเรามีวาสนามากเต็มหัวใจของเราแล้วอย่าได้ประมาทนอนใจเห็นว่าสิ่งใดที่เลิศเลอยิ่งกว่าอัตกว่าธรรมที่ประทานไว้แล้วนี้ไม่มีแล้วในโลกทั้งสามนี้ที่จะให้เสมอธรรมของพระพุทธเจ้าการกล่าวทั้งนี้ต้องหมายถึงความสัมผัสสัมธรรมสัมผัสสัมพันธ์ธรรมด้วยภาคปฏิบัติของเราด้วยถ้าเพียงแต่ได้ยินได้ฟังเฉยๆว่าธรรมเลิศธรรมประเสริฐเพียงเท่านั้นก็เป็นความผิวเผินอาจเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้เพราะคำว่าเลิศเลิศนี้มีอยู่ทั่วไปแล้วจึงไม่ทำเราให้สะดุดใจถ้าไม่ได้สัมผัสสัมพันธ์ธรรมทั้งหลายด้วยการปฏิบัติของเราเริ่มตั้งแต่ความสงบเย็นใจขึ้นมาที่เรียกว่าเป็นสัมจิตเป็นสมาธินี่เริ่มสัมผัสสัมพันธ์รสแห่งธรรมแล้วแล้วจะรู้สึกมีความตื่นเต้นภายในจิตใจในครั้งแรกที่ปรากฏขึ้นกับมโนทวารของตนด้วยการปฏิบัติด้วยดีเมื่อได้รับการอบรมการประพฤติปฏิบัติการรักษาเข้มงวดกวดขันอยู่โดยสม่ำเสมอในอิริยาบถต่างๆถือเป็นเนื้อเป็นหนังในการที่จะบำรุงรักษาจิตใจของตนให้เป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นอยู่แล้วผลคือความสงบเย็นใจนั้นจะเข้าก้าวเข้าสู่ความละเอียดเข้าไปโดยลำดับลำดานี่แหละผลอันนี้แหละที่จะ
ปรากฏขึ้นภายในใจถึงกับพูดออกมาได้เต็มปากหรือเพราะรู้อย่างเต็มใจว่าธรรมะนั้นเลิศเพียงขั้นนี้ก็เลิศแล้วเพราะโลกไม่มีโลกไม่เห็นโลกไม่รู้โลกไม่ได้เป็นเพราะโลกไม่ได้ปฏิบัติโลกทั่วๆไปไม่ได้ปฏิบัติกันจึงไม่ได้สัมผัสสัมพันธ์ธรรมเหล่านี้แม้จะพูดว่าศาสนาวิเศษวิโสหรือเลิศเลอขนาดใดก็ตามก็สักแต่ว่าคำพูดสักแต่ว่าการได้ยินได้ฟังเพียงเท่านั้นไม่สะดุดเข้าถึงใจเลยแต่ผู้ปฏิบัติทั้งได้รู้ได้เห็นได้สัมผัสสัมพันธ์อันกับธรรมเหล่านี้ซึ่งเป็นผลเกิดขึ้นมาจากการบำเพ็ญของตนอยู่แล้วย่อมมีความดูดดื่มในคำว่าเลิศว่าเลอเพราะความเลิศความเลอตามขั้นภูมิแห่งธรรมซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของตนนั้นปรากฏประจักษ์อยู่แล้วภายในตนเมื่อเราบำเพ็ญให้หนักมากเข้าเพียงไรความสงบของจิตนี้จะเปลี่ยนตัวให้ละเอียดลงไปโดยลำดับลำดาความสงบมีมากเท่าไรความเด่นความแปลกประหลาดความอัศจรรย์ของจิตในขั้นนี้ขั้นนี้ในวงแห่งสมาธิยิ่งปรากฏเด่นชัดขึ้นมานี่ก็เป็นศาสนาออกมาจากศาสนาและเป็นความเลิศอันหนึ่งเป็นธรรมเลิศประเภทหนึ่งที่ผู้นั้นได้สัมผัสสัมพันธ์เองแล้วเชื่อว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ทรงความสงบแก่ใจของผู้ปฏิบัติศาสนาเป็นธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งสมาธิคือความแน่นหนามั่นคงของใจไม่วอกแวกคลอนแคลนไปตามสิ่งยั่วยวนทั้งหลายเชื่ออย่างถึงใจตามขั้นแห่งธรรมของตนจากนั้นก็ท่านว่าปัญญาศีลสมาธิปัญญาศีลเรารักษาอยู่แล้วตั้งแต่วันอุปสมบทมาสมาธิเราก็เร่งบำเพ็ญโดยลำดับจนปรากฏเป็นผลขึ้นมากับใจของเราประจักษ์แล้วปัญญาตามที่ท่านแนะเมื่อจิตมีความสงบเย็นในขั้นใดภูมิใดที่ควรแก่การพิจารณาทางด้านปัญญาได้แล้วให้พึงเริ่มคลี่คลายขยายความรู้สึกของตนออกในแง่ต่างๆเป็นความคิดความอ่านไตรตรองโดยถือธาตุขันธ์นี้เป็นชัยสมรภูมิหรือเป็นสถานที่ทำงานพินิจพิจารณาตามสกุลกายดังที่ท่านมอบงานให้ในเบื้องต้นที่บวชใหม่ๆว่าเกสาโลมานขาทันตาตะโจเป็นต้นคลี่คลายดูสภาพเหล่านี้โดยลำดับลำดาย้อนหน้าย้อนหลังถือเป็นงานประจำจิตของตนไม่ปล่อยวางด้วยการพินิจพิจารณาเว้นเสียแต่เวลาหนิดเหนื่อยเมื่อยล้าทางกระแสจิตที่คิดในทางด้านปัญญาแล้วก็เข้าสู่สมาธิพักสงบอารมณ์ของใจเรียกว่างานของใจทางด้านปัญญาพักสงบด้วยสมาธินะพอได้กำลังแล้วถอยออกมาก็พินิจพิจารณาทางด้านปัญญาโดยถือสิ่งเหล่านี้แหละงานอันนี้แหละยังไม่สำเร็จจะทำงานนี้ให้สำเร็จเจสาโลมานาขาทันตาตะโจนี่เรียนยากปฏิบัติยากสำเร็จได้ยากเอาเราประพฤติปฏิบัติจะให้รู้เจสารู้ทุกคนผมขนเล็บฟันหนังรู้ทุกคนแต่รู้แบบโลกแบบสงสารรู้แบบกิเลสรู้แบบยึดแบบถือแบบอุปทานแต่ความรู้อันนี้การเรียนอันนี้เรียนเพื่อคลี่คลายขยายออกเพื่อถอดถอนอุปทานจากความรู้แจ้งเห็นจริงไปโดยลำดับของงานเราที่ทำไม่หยุดไม่หย่อนจนปรากฏเป็นความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาว่าผมเป็นอย่างนี้ทั้งที่เกิดทั้งที่อยู่ของมันมันเป็นอย่างนี้ขนเป็นอย่างนี้ด้วยปัญญานั่นเวลาชัดเข้าไปแล้วจะเป็นธรรมที่ถึงใจถึงใจผมก็ถึงใจขนถึงใจเล็บก็ถึงใจฟันก็ถึงใจหนังหุ้มห่อรอบสกุลกายของเหล่านี้ก็ถึงใจ
เมื่อถึงใจแล้วก็เรียกว่าถึงธรรมเมื่อถึงธรรมแล้วย่อมคลี่คลายตัวออกมาได้และปล่อยวางไปโดยลำดับลำดาพิจารณาอย่างไม่หยุดไม่ถอยจนกระทั่งโลกธาตุที่เต็มอยู่ภายในของเหล่านี้โลกธาตุคืออะไรธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่สมมุติกันว่าโลกนี่ให้แตกกระจัดกระจายออกด้วยปัญญาของเราไม่มีทางสงสัยแล้วนี่เรียกว่าเรียนจบงานในขั้นนี้ในขั้นงาน5ประการกระจายเข้าไปสู่ภายในซึ่งเป็นวัตถุเช่นเดียวกันคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเลื่อยเข้าไปจนกระทั่งหมดทุกส่วนแห่งอวัยวะซึมซาบด้วยอำนาจของปัญญาตลอดทั่วถึงเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งทั้งภายนอกของเขาทั้งภายในของเราประจักษ์โดยความเป็นอันเดียวกันถ้าพูดถึงเรื่องความอสุภะอสุภังก็กองนี้เป็นกองอสุภะอสุภังแล้วตั้งแต่วันเกิดมาละออย่อๆเพียงว่าวันเกิดมาอยู่ในท้องเราไม่ได้พูดเอาเพียงว่าวันเกิดมานี้คือกองความแห่งความกังวลแล้วอสุภะอสุภังเต็มเนื้อเต็มตัวเพราะอวัยวะของแม่เป็นอย่างไรก็เป็นของปฏิกูลตัวของเราเองที่อยู่ข้างในก็เป็นของปฏิกูลท่านเรียกว่าอสุภะเวลาตกคลอดออกมาก็เป็นธรรมชาติอันนี้บำรุงบำเรอด้วยอาหารการบริโภคประเภทต่างๆมีนมเนยเป็นต้นจนเจริญขึ้นมาเป็นผู้เป็นคนก็ทรงกองอสุภะอสุภังนี้ไว้ด้วยอำนาจแห่งความสืบต่อของชีวิตที่ได้มาจากอาหารการบริโภคต่างๆนี่เป็นผลของวัฏจักรที่พาให้เกิดมาเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายพินิจพิจารณาอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนแยกออกให้เห็นประจักษ์เมื่อประจักษ์แล้วจิตจะถอนตัวออกมาจากสิ่งเหล่านี้เพราะคำว่าอุปทานนี้ยึดหมดในบรรดาสกุลกายเนื้อหนังมังสังอะไรเหมือนกับเม็ดหินเม็ดทรายแทรกอยู่ภายในร่างกายล้วนแล้วตัวอุปทานเพราะยึดทั้งหมดในสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นเราเป็นของเราเสียทั้งนั้นเมื่อพิจารณาออกตามความเป็นจริงด้วยปัญญาแล้วจิตย่อมถอนตัวออกมาถอนตัวออกมานี่เรียกว่าทำงานด้วยปัญญาเห็นชัดเจนอย่างนี้ทำไม่หยุดจนกระทั่งงานนี้สำเร็จไม่สำเร็จแล้วเป็นไม่หยุดเพียงหยุดพักชั่วขณะก็เข้าสู่ความสงบได้แก่สมาธินี่เรียกว่าพักงานคือการทำงานด้วยทางปัญญาพอได้กำลังแล้วถอยออกไปก็ทำงานอย่างนี้จนกระทั่งงานนี้สำเร็จเนี่ยมีสำเร็จได้ในอาการที่กล่าวมาเหล่านี้ในเบญจขันธ์ในสกุลกายของเหล่านี้ถือเอารูปกายนี้เป็นสำคัญเป็นงานในเบื้องต้นพินิจพิจารณาตั้งแต่ภายนอกผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเข้าไปจนกระทั่งตลอดทั่วถึงไม่มีอันใดที่จะสงสัยอีกแล้วพอรู้แจ้งด้วยปัญญานี่ถอนตัวออกมาเนี่ยแล้วที่นี่พวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นขันธ์ประเภทหนึ่งๆอันเป็นนามธรรมซึ่งเป็นความละเอียดกว่ากันก็จะพิจารณาได้อย่างชัดเจนเหมือนกับเราพิจารณาทางร่างกายและรวดเร็วกว่านี้อีกเพราะงานนั้นเป็นงานละเอียดก็พิจารณาไปในทางอนิจจังทุกขังอนัตตาส่วนร่างกายนี้พิจารณาทางอสุภะอสุภังแล้วเกี่ยวโยงไปถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันจนกระทั่งรู้รอบขอบคิดแล้วจิตก็ถอยตัวออกมาและพิจารณาในเรื่องขันธ์ทั้ง4คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งมีอยู่ในร่างกายนี่แหละส่วนร่างกายที่เราเคยพิจารณาจนเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตเป็นการทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนอยู่แล้วย่อมปล่อยวางกันไปงานนี้ปล่อยพอจิตรู้แล้วจิตเข้าใจแล้วจิตปล่อยแล้วงานนี้จะเรียกว่างานนี้สำเร็จก็ไม่ผิดหากรู้ประจักษ์หัวใจของผู้ปฏิบัตินั่นแหละผู้ไม่ปฏิบัติผู้ไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจแต่ผู้ปฏิบัติด้วยรู้ด้วยเห็นด้วยแล้วเข้าใจทั้งความดูดดื่มแห่งการพิจารณาสิ่งเหล่านี้โดยทางอสุภะ
ทั้งความดูดดื่มที่จะให้รู้แจ้งเห็นจริงสิ่งเหล่านี้ชัดเจนเข้าไปก้าวเข้าสู่อนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นเดียวกันเมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นที่ยอมรับและภายในจิตใจของเราหาที่สงสัยไม่ได้แล้วจิตย่อมถอนแม้จะบังคับให้พิจารณาอีกก็ไม่ยอมพิจารณานี่เรียกว่าอิ่มแล้วทางภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้อิ่มภายในตัวพอภายในจิตนั่นเองแล้วทีนี้ดูดดื่มเรื่องอะไรเวทนาก็เกิดขึ้นจากกายด้วยเกิดขึ้นจากใจด้วยสัญญาสังขารวิญญาณก็เกิดขึ้นจากใจย่อมเป็นสิ่งที่จะแปรสภาพเป็นสิ่งที่ปลุกประสาทคือหัวใจเราผู้ตั้งสติสตังอยู่ด้วยดีนั่นแหละให้ทราบให้ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาพินิจพิจารณาถึงเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งเหล่านี้ออกมาจากใจออกมาจากใจวิ่งทวนกระแสกันยิ่งย้อนหน้าย้อนหลังทั้งอาการเหล่านี้ทั้งเข้าไปสู่จิตใจจนกระทั่งรู้ชัดอีกเช่นเดียวกันนั่นเมื่อรู้ชัดสิ่งเหล่านี้แล้วก็ย่อมจะไหลเข้าสู่จิตดวงเดียวเท่านั้นเพราะอาการเหล่านี้มาจากใจตีตะล่อมเข้าไปไม่ไปไหนต้องเข้าสู่ใจเพราะมันออกจากใจไม่ออกจากที่อื่นจนกระทั่งพิจารณาเห็นแจ้งชัดเจนแล้วก็ปล่อยเช่นเดียวกันไม่ได้ผิดกันเลยกับส่วนร่างกายนี่ทางภาคปฏิบัติเป็นความจริงอย่างนี้สำหรับผู้ปฏิบัติสำหรับผู้รู้จะต้องรู้อย่างนี้ไม่รู้อย่างอื่นเมื่อรวมตัวเข้าไปก็เหมือนเราตีตะล่อมบริษัทบริวารของอวิชชาคือกษัตริย์วัตจิวัตจักรซึ่งอยู่ในหัวใจนั้นเข้าไปหากษัตริย์อันใหญ่คือจิตตอวิชชาสิ่งเหล่านี้เมื่อรู้แล้วย่อมปล่อยวางไม่ว่าเราไม่ต้องพูดถึงรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเมื่อปล่อยสิ่งเหล่านี้ย่อมปล่อยสิ่งเหล่านั้นด้วยกันไม่มีปัญหาอะไรจิตก็ซึมซาบเข้าไปด้วยความรู้จักในตนเองนั่นแหละไม่มีใครบังคับได้การพิจารณาในธรรมขั้นเหล่านี้ต้องเป็นความดูดดื่มเป็นความพอใจซึมซาบของสติปัญญาหากเป็นไปเองเป็นไปเองตลอดเข้าถึงดวงใจนั่นนี่การพิจารณาตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติเป็นอย่างนี้เมื่อสิ่งเหล่านี้ก็สักแต่ว่าเกิดว่าดับอยู่เพียงเท่านั้นจะถือเอาอะไรก็ถือไม่ได้ทำไมจะไม่เข้าใจเมื่อถือเอาไม่ได้แล้วจะถือทำไมนั่นเมื่อเข้าใจแล้วก็จะไปติดมันอะไรสิ่งที่มันดูดดื่มคืออะไรมันก็ดูดไปเองเชื้อไฟเรียกว่าเชื้อไฟมีอยู่ตรงไหนไฟคือตัปปธรรมได้แก่สติปัญญาจะซึมซาบตามเชื้อเข้าไปตามเชื้อเข้าไปเข้าสู่ใจนั่นแหละเชื้อไฟเข้าสู่ใจคืออะไรอวิชชาปัจจยาสร้างขารานั่นแหละเชื้อไฟที่ละเอียดสุดจอมกษัตริย์วัตจิตวัตจักรที่แสดงออกมาเป็นบริษัทบริวารกว้างขวางไม่มีประมาณตลอดถึงครอบโลกดินแดนก็ออกมาจากธรรมชาติอันเดียวนั้นพอตีตะล่อมเข้าไปก็ไปถึงจุดนั้นเมื่อถึงจุดนั้นแล้วพิจารณาทางด้านปัญญาอันนี้เป็นความละเอียดอ่อนมากสำหรับผู้ปฏิบัติจะพึงเข้าใจเองในตนดังที่ว่าซึมซาบนั่นแหละนั่นสติปัญญาซึมซาบเข้าไปพอได้ที่แล้วก็ทำลายกันเมื่อทำลายกันแล้วอวิชชายตเววาเสสวิราคานิโรธาสร้างฆารานิโรธเป็นต้นก็ดับพร้อมกันไปเลยไม่มีสิ่งใดเหลือนี่คืองานของเราสำเร็จแล้วสำเร็จอย่างนี้เริ่มต้นมาตั้งแต่เกศาลงมานะขาทันตาแต่โจเรียกว่ารูปจากนั้นก็เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเกี่ยวโยงกันอยู่มันหากประสานกันมาตั้งแต่การพิจารณาร่างกายนั่นแหละเราอยากเข้าใจว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ไม่ได้ถูกการพิจารณาเลยพิจารณาด้วยกันกับส่วนร่างกายนี่แหละแต่ถือเอาร่างกายนี้หนักเป็นฐานสำคัญของการพิจารณามากกว่าอาการเหล่านั้นจนกว่าว่าธรรมชาติอันนี้ได้พอตัวแล้วทีนี้จึงทุ่มสติปัญญาลงไปสู่นามธรรมซึ่งเป็นส่วนละเอียด
ไล่ตะล่อมเข้าไปจนกระทั่งถึงจิตนั่นการไล่ตะล่อมเข้าไปก็ด้วยอำนาจแห่งปัญญาที่พอเหมาะพอดีกันนั่นแหละท่านจึงเรียกว่ามัชฌิมามัชฌิวามัชฌิมาพอเหมาะพอดีกับการปราบปรามกิเลสส่วนหยาบคือร่างกายของเรานี้สติปัญญาก็หยาบผาดโผนโจรทยานมากเนี่ยพอเข้าไปถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหากเป็นไปเองในผู้ปฏิบัติผู้ไม่ปฏิบัติไม่รู้ผู้ขึ้นเวทีนั่นแหละจะเป็นผู้จัดเจนในเรื่องการตกการต่อยนี่ก็เหมือนกันขึ้นเวทีต่อกรกับกิเลสแล้วก็รู้เรื่องเองควรจะเป็นสติปัญญาขั้นใดภูมิใดหากพอเหมาะพอสมกันจะทำรุนแรงไม่ได้มันหากเป็นเครื่องบังคับอยู่ในตัวนั่นแหละให้พอเหมาะพอดีจนกระทั่งถึงทะลุไปหมดนี่เรียกว่างานสำเร็จแล้วงานที่พระพุทธเจ้าประทานให้นั้นได้สำเร็จแล้วงานสำเร็จแล้วเป็นอย่างไรที่นี่จิตของเราเมื่อได้ชำระสาสางหรือได้สังหารสิ่งที่เป็นข้าศึกตั้งแต่ส่วนหยาบเข้าไปจนกระทั่งถึงส่วนละเอียดสุดได้แก่อวิชชาปัญญาสังขารได้ล้มละนาวไปหมดแล้วเป็นยังไงจิตดวงนี้ทายได้ไหมใครจะทายได้ไหมทายได้พูดได้ไม่สงสัยแต่ผู้ที่เป็นเท่านั้นผู้ไม่เป็นแดนทั่วแดนโลกธาตุมาดับมาด้นมาเดาก็เก่าหมัดไปอย่างนั้นเพราะกิเลสพาคาดพาเดาเก่าหมัดผู้ที่เป็นใช่เองอย่างพระพุทธเจ้าพระสาวกอรหันต์ท่านสงสัยอะไรเพราะฉะนั้นคำที่ว่าวิมุตหรือหลุดพ้นในหัวใจของเราดวงเดียวเท่านั้นกระเทือนไปหมดบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายตลอดพระอรหันต์ทุกๆองค์ไม่มีอะไรสงสัยกระเทือนครอบไปหมดเลยเพราะธรรมชาตินี้เป็นสักขีพยานได้ถ้าว่า 10,000% ก็ 10,000% ไม่สงสัยในตัวเองแล้วสงสัยพระพุทธเจ้าหาอะไรสงสัยพระสาวกอรหันต์ทั้งหลายได้ยังไงใครเป็นคนสอนไว้ธรรมเหล่านี้เราก็ดำเนินตามหลักแห่งสวคารธรรมมาเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งเปิดโลกธาตุออกภายในจิตใจของเราแล้วเปิดเพราะเหตุผลกลไกอะไรเปิดเพราะธรรมของพระเจ้าเปิดเพราะสวคารธรรมที่ตัดไปชอบแล้วจนแล้วสอนไปแล้วเพราะทรงรู้แล้วเห็นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเราทั้งหลายได้ก้าวไปตามนั้นสัมผัสสัมพันธ์ธรรมประเภทต่างๆไปโดยลำดับทั้งฝ่ายกิเลสทั้งฝ่ายธรรมสัมผัสสัมพันธ์ตีต้อนกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นหมดข้าศึกทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเหลือแล้วภายในจิตใจตรงนั้นเป็นอย่างไรจะถามหาใครไปถามกับใครนั่นท่านเรียกว่าสันทิฏฐิโกทำอันเอกได้ปรากฏขึ้นแล้วภายในใจไม่ต้องไปถามใครทั้งนั้นพูดก็สาธุว่างั้นเลยพระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงหน้าเรานี่ก็ตามจะทูลถามพระองค์หาอะไรธรรมชาติอันเดียวกันนั่นมันประจักษ์อยู่ในนี้แล้วยอมรับเต็มที่แล้วในธรรมชาติอันนี้ทำไมจะไม่ยอมรับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายเราเพราะท่านเป็นสรณะของเรามาตั้งแต่เราก้าวเข้ามาบวชมาประพฤติปฏิบัติจนกระทั่งบัดนี้ท่านเป็นมาก่อนหรือหลังล่ะฟังว่าเป็นสรณะของพวกเรามาแล้วนั่นนี่การปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะตลาดแห่งมรรคผลเหมือนตลาดแห่งมรรคผลนิพพานสดสดร้อนร้อนอยู่ตลอดเวลาอากาลิโกขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่าหลงกลมายาของกิเลสซึ่งเวลานี้กำลังมากมายก่ายกองมีแต่การสั่งสมธรรมชาติทางนั้นไม่ว่าท่านว่าเราไม่ตำหนิใครพูดตามความจริงเป็นอย่างนั้นสิ่งใดที่ผิดขึ้นมาผิดขึ้นมาเป็นเครื่องเสริมให้กิเลสมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นทั้งนั้นเพราะไม่มีเวลาที่ไม่มีเวลาที่จะทราบจะเห็นแง่งอนของมันเลยนี้จะผิดขึ้นมาจากมันทั้งนั้นแล้วผิดขึ้นมาแล้วก็หลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้ในโลกนี้ถ้าพูดถึงเรื่องวัตถุเครื่องอาศัยปัจจัยเครื่องอยู่เครื่องกินทั้งหลายของโลกนี้ไม่อดไม่อยากไม่อาจไม่อั้นแต่ทำไมโลกจึงไม่มีความอิ่มพอหิวโหยดิ้นรนกระวนกระวายกันทั่วโลกดินแดนเป็นเพราะอะไรก็เป็นเพราะตัณหาตัวนี้เองไม่ใช่เป็นเพราะทรัพย์สมบัติเงินทองเข้าของทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีในโลกมีอยู่โดยสมบูรณ์แต่ตัวนี้มันไม่ยอมรับคำว่ามีมันยอมรับตั้งแต่ความอยากความหิวโหยความทะเยอทะยานจะเอาให้ล้นโลกล้นโลกมันจึงตายทิ้งเปล่าๆไม่มีรายใดที่จะสมหวังเพราะอำนาจแห่งกิเลสพัดถูกพาลากไปนี่เลยขอให้ทุกองค์พากันตั้งอกตั้งใจพิจิตรพิจารณาธรรมข้อนี้ให้มากกิเลสไม่เคยทำใครให้ได้มีความสมหวังมีแต่พาให้ดิ้นให้ดีด
จนกระทั่งไม่รู้จักเป็นจักตายนั่นแหละไม่รู้จักคำว่าศีลว่าธรรมเป็นยังไงพูดถึงเรื่องศีลเรื่องธรรมนี่หัวเราะเยาะเย้ยกันเพราะกิเลสมันมีอำนาจมากมีกำลังมากมันเป็นเสียงเดียวกันหัวใจใดมันก็มีอย่างเดียวกันกิริยาใดที่แสดงออกมามันก็เข้ากันได้เข้ากันได้ขึ้นชื่อว่าเรื่องของกิเลสแล้วเข้ากันได้เข้ากันได้แต่กับธรรมนี่ปัดปุ๊บปัดปุ๊บเห็นว่าเป็นข้าศึกนี่ประหนึ่งว่าข้าวนอกนาปลานอกสุ่มไปซะแล้วเรื่องอัดเรื่องทำซึ่งเป็นทำอันเลิศเลอของจอมปราดทั้งหลายเพราะกิเลสมันพอกพูนหัวใจมีมากเท่าไหร่มันยิ่งทำให้ลุ่มให้หลงให้มืดมิดติดตาทั้งวันทั้งคืนเดินเนินนั่งนอนไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดขึ้นชื่อว่าจิตที่กิเลสได้ครอบครองแล้วเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์เหล่านี้รู้จักเลียงสาภาวะมากว่าตนฉลาดมากไม่ได้พูดถึงว่ากิเลสหลอกให้โง่มากไม่ได้คิดตอนนี้สิถ้าได้คิดตอนนี้บ้างแล้วเราก็จะพอมีทางฟัดเหยี่ยมกันบ้างมีการเหยียบเบรกห้ามล้อยับยั้งตัวเองได้อย่างที่เวลานี้โลกเป็นยังไงเฉพาะอย่างยิ่งอย่างชาวพุทธหรือเมืองไทยเหล่านี้เย็นหรือร้อนเวลานี้เป็นยังไงมันมีคนโง่เมื่อไหร่มีแต่คนฉลาดทางนั้นแล้วคนฉลาดมากัดกันหาอะไรมาทะเลาะเบาะแว้งกันทำไมเพราะต่างคนต่างฉลาดมีเหตุมีผลเป็นเครื่องประกันแล้วยอมรับกันทางเหตุทางผลซึ่งเรียกว่าอัตธรรมแล้วจะมีเรื่องมีราวอะไรไม่ว่าเขาว่าเราไม่ว่าครอบครัวเย่าเรือนไม่ว่าส่วนใหญ่ส่วนย่อยตลอดถึงวงราชการงานของแผ่นดินจะมีเรื่องมีราวกันอะไรถ้าเอาอัตเอาธรรมเข้าไปพิจารณาแยกแยะยอมรับกันตามความจริงนั้นแล้วมันจะมีเรื่องมีราวอะไรนี่ก็คือยอมรับตามกิเลสผู้นี้ก็จะเอาอย่างนี้ผู้นั้นก็จะเอาอย่างนั้นผิดตู่ไม่คำนึงขอให้เป็นให้ได้อย่างใจเราให้ได้อย่างใจเรานี่เท่ากับครอบโลกธาตุไม่มีใครที่มีอำนาจวาสนาปุญญาภิสัมภารมากยิ่งกว่าเราคนเดียวนี้นี่แหละมันทำโลกให้พินาศชิบหายเพราะอำนาจของกิเลสอันนี้แหละนี่แหละอำนาจมันเกิดขึ้นอย่างนี้กิเลสอำนาจของกิเลสมันเป็นไฟเลยสิมันไม่ได้เหมือนอำนาจของธรรมอำนาจของธรรมเกิดขึ้นมากเท่าไหร่ต้องทำโลกให้มีความร่มเย็นเป็นสุขสงบทั่วหน้ากันแต่ลงอำนาจของกิเลสได้ขึ้นช่องไหนตัวใดลายใดของบุคคลใดก็ตามหน้าที่การงานใดก็ตามวงราชการใดก็ตามต้องแหลกเป็นฟืนเป็นไฟตามกันหมดสุดท้ายมันก็เป็นฟืนเป็นไฟได้เผาไหม้กันได้หมดไม่ว่าเขาว่าเรามันเป็นไปได้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ได้ว่านี่เป็นเรานี่เป็นของเรานั่นเป็นคณะของเรานี่เป็นคณะของเราไม่ได้ว่าขอให้ได้อย่างใจให้ได้อย่างใจสุดท้ายฉันเนี่ยคนไทยเราอย่างนี้อย่างนี้มันว่าคนไทยเราเมื่อไหร่มันจะเอาตัวของเราเนี่ยเหยียบหัวคนไทยเรานี่ก็ได้อำนาจของกิเลสเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นมันไว้หน้าใครเลยแหละนี่เราเห็นโทษไหมที่พูดเวลานี้เอาความหลอกลวงมาพูดหรือเอาความจริงมาพูดพิจารณาวาดภาพไปตามความพูดนี่ลองดูสิมันผิดหรือมันถูกนี่แหละธรรมของพระพุทธเจ้าออกกลางเข้าไปสิมันต้องเห็นความปลอมเห็นความจริงเห็นเปลือกเห็นกระพี้เห็นแก่นเห็นรากแก้วเห็นรากฝอยเห็นกิ่งก้านสาขาไปทุกแง่ทุกมุมถ้าเราดูนอกจากไม่ดูเท่านั้นหัวชนเขาหัวแตกก็แตกไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเท่านั้นเองมันถึงจะไม่ได้เรื่องได้หล่านี่เราตั้งใจประพฤติปฏิบัติเอาให้จริงให้จังนะผมสงสารหมู่เพื่อนที่มาแนะนำสั่งสอนนี่ก่อนฝึกก็ฟื้นมาอย่างนั้นแหละเนี่ยให้ตั้งใจปฏิบัติเราอย่าหลงโลกสงสารเวลานี้ศาสนาเอาดูเอาอีกในข้อนี้ก็ดีมันจะมีแต่เรื่องศาสนาพิธีนะเต็มบ้านเต็มเมืองไปแล้วเวลานี้มันจะมีหรือมันมีแล้วก็ไม่รู้แหละเอาพิจารณาเองความจริงศาสนาแท้ที่พระพุทธเจ้าทรงพาดำเนินและพาทรงมาแล้วมันคืออะไรมันเป็นยังไงทุกวันนี้กับแก่นของศาสนาหลักของศาสนาที่แท้จริงคืออะไรพระพุทธเจ้าพิจารณาอะไรพิจารณาสิหลักใหญ่ก็คือพัฒนาจิตใจเป็นของสำคัญทรงเจริญทำทั้งหลายเข้าสู่พระทัยของพระพุทธเจ้าจนได้ตรัสรู้ขึ้นมานั่นน่ะรากเหง้าของศาสนารู้ก็รู้ที่ตรงรากเหง้านั่นไม่รู้ที่ไหนพิจารณาธรรมทั้งหลายชัดเจนขึ้นในที่นั่นตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งพัฒนาจิตนั่นแล้วก็ได้พูดกันถึงเรื่องภาวนาอบรมภาวนาแปลว่าการอบรมจิตใจของเราให้มีความสงบร่มเย็นด้วยอัดด้วยธรรมนั่นท่านสอนไว้อย่างนี้แล้วจากนั้นมาก็ประทานพระโอวาทแก่พระสาวกก็เอาแบบเดียวฉบับเดียวกันนี่แหละประธานพระว่าแก่พระสาวกทั้งหลายให้สอนให้คือการอบรมตั้งอริยสัจกึกลงไปทันทีเลยไม่ได้ไปไหนอริยสัจ
เห็นไหมในธรรมจักรกัปปวัตนสูตรที่เป็นปฐมโอวาทของพระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง5นี้เป็นปฐมโอวาทแหละท่านแสดงว่ายังไงพิจารณาสิท่านบอกไหมว่าให้หายุ่งเหยิงวุ่นวายกับด้านวัตถุโดยไม่ต้องสนใจกับอัตกับธรรมกับการอบรมจิตใจนี้แหละนี่เลยแหละมันมีไหมไม่มีทุกขังอริยสัจจังทุกข์มันเกิดที่ตรงไหนทุกข์มันอะไรเป็นสาเหตุก็คือสมุทัยได้แก่กิเลสกิเลสคืออะไรส่วนใหญ่ท่านก็แสดงไว้กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเนี่ยนี่คือต้นเหตุแล้วต้นเหตุอธิบายต้นเหตุมันอยู่ที่ไหนเวลานี้ตัวต้นเหตุที่ว่ากามตัณหาภวตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานี้มันอยู่ตรงไหนแล้วมันจะพ้นใจได้ยังไงมันก็อยู่ที่ใจนะทุกข์ให้พึงกำหนดรู้คำว่าพึงกำหนดรู้ให้รู้สึกตัวว่าเวลานี้ทุกข์เกิดขึ้นแล้วนั่นความหมายว่าอย่างนั้นกระตุกตัวเองให้พึงรู้แล้วเกิดขึ้นจากเรื่องอะไรนี่ขึ้นย้อนไปหากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาหรือว่านันทิราคะสังกตะตตะตราปินันนีนั่นฟังสิด้วยอำนาจแห่งความเพลิดเพลินรื่นเริงคืออะไรพวกกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาแล้วมันอยู่ที่ไหนอันนี้มันก็อยู่ที่ใจนะนั่นแหละสมุทัยพึงละด้วยอะไรสมุทัยถ้าไม่ละด้วยมรรคจะเอาอะไรมาละนั่นเห็นไหมอริยสัจ4ทำงานเกี่ยวโยงกันในขณะเดียวกันกระเทือนไปหมดเลยส่วนที่ท่านจดจารึกเอาไว้ทุกข์พึงกำหนดรู้สมุทัยพึงละนิโรธพึงทำให้แจ้งมรรคพึงเจริญให้มากอันนั้นท่านเรียงลำดับเพื่อให้อ่านไปเฉยๆตามหลักความจริงในหลักธรรมชาติของการปฏิบัติแล้วกระเทือนกันในเวลานั้นพร้อมกันไปหมดเลยการละสมุทัยไม่ละด้วยมรรคจะละด้วยอะไรมรรคคืออะไรสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปเป็นต้นนั่นเอาสติปัญญาจับเข้าไปสิมันเกิดขึ้นจากเหตุผลกลไกหลายเรื่องสมุทัยพยายามแก้ไขดัดแปลงหรือว่าจะสังหารมันด้วยวิธีใดนั่นท่านสอนอย่างนั้นนี่คือการอบรมจิตใจนี่คือหลักศาสนานี่คือแก่นของศาสนาแท้ลงในอริยสัจสติปัฏฐาน4อริยสัจ4นี้ไม่เป็นที่อื่นนี่แหละองค์ศาสดาตรัสรู้ธรรมตรัสรู้อริยสัจ4นี่เองสติปัฏฐาน4นี่เองถ้าตรัสรู้ที่ไหนเลิศขึ้นมาจากอริยสัจ4สติปัฏฐาน4นี่แหละนี่รากแก้วของศาสนาอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่กับอิฐปูนหินทรายหรือความยุ่งเหยิงวุ่นวายกับเรื่องนั้นเรื่องนี้การบ้านการเมืองมีแต่สิ่งเหล่านี้มาพอกพูนไปหมดเวลานี้ศาสนาไม่ปรากฏแทบจะไม่ปรากฏหรือไม่ปรากฏก็ไม่เห็นผิดเนี่ยเพราะมันมากต่อมากแล้วมันสิ่งที่ดีก็เลยไม่ปรากฏมีแต่สิ่งที่อย่างว่านี่มันทับถมและทำลายไปทั้งหมดนี่ศาสนาเลยมีแต่พิธีณเวลานี้ถ้าได้ปลูกบ้านได้ปลูกกุฏิศาลาลงธรรมก่อสร้างวุ่นวายกับญาติกับโยมเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเป็นศาสนาวัดวาวาสวยงามนั่นคือศาสนาเจริญด้วยอิฐด้วยปูนด้วยหินด้วยทรายแต่มันที่ไหนมันก็เจริญไปดูสิบ้านเมืองไหนมันมีกี่ชั้นบ้านเขาเมืองเขาสำเร็จมาจากอะไรก็สำเร็จมาจากนี้ทั้งนั้นถ้าเป็นศาสนามันก็เป็นมาพอแล้วเป็นมาก่อนเรานี่ด้วยซ้ำเป็นอะไรไปนั้นไม่เรียกว่าศาสนาศาสนาคือคำสั่งสอนสอนลงที่ไหนแน่ก็สอนลงในที่จุดนี้จุดที่จะให้ศาสนาจะเลิศขึ้นมาให้ปรากฏเด่นในโลกก็คือทุกขังอริยสัจจังขึ้นนี่เลยอริยสัจ4นี่ท่านสอนลงแต่นี้ให้พากันพินิจพิจารณาให้ดีนะผมพูดนี้ผมพูดตามหลักความจริงไม่ได้หาแต่ปลอมมาจากที่ไหนหลักความจริงเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญมาอย่างนี้และสั่งสอนสาวกกับปฐมสาวกก็คือใครเป็นเจ้าวคีทั้ง5นะเป็นปฐมสาวกปฐมเทศนาคืออะไรก็ธรรมจักรกับปวัตตสูตรไม่แสดงอริยสัจ4แสดงอะไรพิจารณาสินี่ล่ะหลักฐานของศาสนาแท้ขึ้นที่ตรงไหนแล้วนำอันนี้เข้ามาดูตัวของเราเนี่ยทุกสมุทัยนิโรธมรรคมีไหมในตัวของเราเวลานี้ทุกขังมีหรือไม่มีทั้งทางกายและทางจิตใจสมุทัยอ่ะกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหามีหรือไม่มีอยู่ในหัวใจเนี่ยสติปัญญาผลิตขึ้นมาพินิจพิจารณาขึ้นมาค้นขึ้นมาให้มีสิมันมีอยู่ที่ใจด้วยธรรมเหล่านี้มีอยู่ที่ใจด้วยกันพินิจพิจารณาสาเหตุมันคืออะไรกามตัณหาภวตัณหาพิจารณานั่นแหละเรื่องพิจารณาดังที่อธิบายแล้วเกสาลมานะขาตันตตะโจเป็นต้นนี่วิธีการพิจารณานี่วิธีการดับตัณหาดับราคะตัณหาดับตรงนี้พิจารณาอย่างนี้นี่เรียกว่ามรรคเนี่ย
สติปัญญาพินิจพิจารณาสิ่งเหล่านี้นั่นเรียกว่าพิจารณามากแล้วที่นี่ความสงบของใจสงบไปมากน้อยทุกก็อันนี้โรดก็แสดงตัวขึ้นมาเรื่อยดับทุกไปเรื่อยดับทุกไปเรื่อยจนกระทั่งมรรคทั้งสี่นี้สมบูรณ์เต็มที่แล้วทุกได้กำหนดดูแล้วประจักษ์ใจสมุทัยถอนแล้วด้วยสติปัญญาเต็มภูมินิโรธดับทุกข์ทั้งหลายแล้วเพราะอำนาจแห่งมรรคมีกำลังเต็มที่นั่นสมบูรณ์เต็มที่แล้วนั่นเนี่ยอริยสัจและกิจที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์จากอะไรถ้าไม่ใช่ธรรมทั้งสี่นี้เป็นหินรับให้คมกล้าแล้วจะผ่านพ้นไปไม่ได้นั่นลงที่ตรงนี้นี่ละศาสนาลงทุกที่ตรงนี้พระเราอย่ายุ่งกับสิ่งใดๆถ้าอยากทรงมรรคทรงผลสมกับที่พระพุทธเจ้าประทานพระวาทไว้ด้วยความเมตตางานก็เป็นงานสำคัญงานนี้ไม่ผิดพลาดงานชิ้นเอกทำเสร็จแล้วเอกงานที่ว่าเนี่ยสถานที่บำเพ็ญก็ทรงแสดงไว้แล้วลูกโมโรเซนาสนังนิซาจะปปัชชาตาเตลุตัตทโวยาวชีวังอุซาห้อกรณีบรรพชาทั้งหมดแล้วท่านทั้งหลายไปอยู่ตามลูกโมลล้มไม้นั่นฟังสิลูกโมลก็ล้มไม้นั่นเองโคนต้นไม้ในป่าในเขาตามถ้ำเนื้อผาป่าช้าป่าโลกชัดที่แจ้งรอมฝางไปที่ไหนที่สะดวกสบายในการทำงานอันนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความมีเกียรติอย่างยิ่งโดยหลักธรรมชาติไม่ใช่เกียรติมาเสกสรรปั้นหยอมีเกียรติอยู่ในตัวของเราพอในตัวของเราเองไม่ต้องมาหาอะไรมาเพิ่มมาเติมให้มากยิ่งกว่านี้ไปอีกแล้วนี่เรียกว่าเมืองพอถ้าลงอริยสัจสี่เต็มตัวเต็มหัวใจแล้วพอรู้อริยสัจสี่เต็มหัวใจความบริสุทธิ์เต็มที่ก็ผึ่งขึ้นมาเลยสันทิฏฐิโกทำอันเอกขึ้นอยู่ที่ใจนี้ไม่เป็นที่อื่นที่ใดเลยเนี่ยผมเป็นห่วงจริงๆกับหมู่เพื่อนทำงานไม่ได้เท่าไหร่ยิ่งเป็นห่วงมากเข้าโดยลำดับลำดาแล้วดูพระดูเนรของเราในวัดของเรานี่แหละมันก็เก่งๆกล้าๆที่สำคัญให้หนักใจทุกวันนี้เราอยากจะพูดเต็มหัวใจแบบไม่ได้หาเรื่องอุตริอะไรปลอมแปลงอะไรมากับหมู่กับเพื่อนเพราะเรารับหมู่เพื่อนและสอนหมู่เพื่อนด้วยเจตนาแห่งความเมตตาล้วนๆแล้วมันหนักใจที่ตรงไหนเวลานี้ไอ้ความเซ่อซ่าซ่านี่มันพิลึกมากนะเพราะอำนาจของกิเลสนั่นแหละทำให้ลืมตัวคนเรามันถึงเซ่อซ่าซ่าถ้ามีสติสตังอยู่แล้วมันไม่ค่อยเซ่อซ่าซ่าอะไรนะตั้งท่าต่อสู้เป็นนักต่อสู้อยู่ตลอดอิริยาบถแล้วเอาสิ่งเหล่านี้มันจะมาเซ่อซ่าซ่าได้อะไรนักหนามันต้องมีวันกระจัดกระจายออกไปกระจัดกระจายออกไปความแพร่แห่งความเฉลียวฉลาดมันจะมีขึ้นมาภายในจิตใจอันนี้มันไม่ค่อยปรากฏและไม่ปรากฏละสินั้นถึงได้เป็นความหนักใจมากนี่วิตกถึงเรื่องศาสนาเดี๋ยวนี้ศาสนาอันหลักของศาสนาที่แท้จริงที่ทรงมรรคทรงผลเป็นต้นเป็นลำจริงๆที่จะเอามาถ้าจะพูดแบบโลกจะเอามาอวดโลกว่านั้นก็ไม่ผิดเพราะโลกเขามีคำว่าอวดทำเอาทำอวดโลกจะผิดไปที่ตรงไหนอันนี้อวดโลกบ้างนี่ทำของจริงเอหิปฏิโกย้อนจิตเข้ามาพิจารณาที่ทำของจริงอยู่ตรงนี้ให้มันประกาศกลางวันขึ้นที่หัวใจนี่นั่นพระพุทธเจ้าจะว่าอวดโลกก็ผิดไปที่ไหนพระองค์ไม่มีเจตนาประกาศกลางวันอยู่ในโลกหรือท้าทายโลกก็ไม่ผิดนะตั้งแต่วันตรัสรู้แล้วแสดงธรรมจักรกับพระสูตรเป็นอันดับแรกจากนั้นอนัตตะอริตะปริยายสูตรเรื่อยๆไปมีแต่ธรรมอันเอกอันเอกทั้งนั้นออกมาจากไหนก็ออกมาจากองค์ศาสดาที่ทรงรู้ทรงเห็นแล้วประหนึ่งว่าประกาศท้าทายความจริงให้โลกทั้งหลายได้เห็นหรือยังเวลานี้หรือตาบอดหูหนวกไม่มีบันอิ่มพอหรืออยากจะพูดอย่างนั้นนะโลกมันไม่อิ่มพอจริงๆเพราะอำนาจของกิเลสตัณหามันปิดหูปิดตาจะมีความอิ่มพอที่ไหนนอกจากมันจะมืดตื้อไปโดยลำดับลำดาตอนนั้นก็ยิ่งวันนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีด้วยแล้วยิ่งหนักเข้าไปศาสดาองค์เอกแท้ๆเป็นผู้รู้ผู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนำมาสอนโลกเพื่อให้โลกได้รู้เหตุรู้ผลรู้ชั่วรู้ดีแล้วพยายามสั่งสมอบรมตนในทางที่ดีและปลีกแวะหรือหลีกเว้นในสิ่งที่ชั่วมันก็ยิ่งไปลบไปหมดว่าไม่มีไม่ใช่เรื่องขาดทุนศูนย์ดอกจมไปเลยทั้งเป็นอย่างนี้ทำไงแล้วเฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธของนี้ด้วยนะชาวพุทธจะเป็นใครถ้าไม่ใช่พวกเราทั้งหลายนี่มันลืมเนื้อลืมตัวไปแล้วเวลานี้เพราะอะไรจะไม่มีเหลือภายในจิตใจทำอัตธรรมทั้งหลายก็ดีศาสนาที่แท้จริงก็จะไม่มีก็มีจะมีตั้งแต่สิ่งที่ว่านี่แหละอันไม่เป็นเนื้อเป็นหนังเอามาเป็นเนื้อเป็นหนังอันจอมปลอมมาเป็นของจริงนี่สิอันของจริงขับออกไปให้เป็นของปลอมของไม่เป็นท่าของไม่นับ
ปรารถนาไปซะแล้วนี่แล้วจะเอาของจริงมาจากไหนเอาของดิบของดีมาจากไหนเมื่อไม่ได้เดินตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วด้วยสวดอารธรรมในวงกรรมฐานเรานี่แหละสำคัญผมก็พยายามแนะนำสั่งสอนเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการก่อการสร้างนำมาจากคัมภีร์จริงๆนี่มาสอนหมู่เพื่อนหาเรื่องอุตริมาจากไหนวะเอาคัมภีร์มาสอนคัมภีร์คือองค์ศาสดาน่ะองค์แทนศาสดานั่นเองมาสอนผิดไปตรงไหนเพราะงานจึงสอนด้วยความอาถรรพ์สิค้านเอาค้านพระพุทธเจ้าสิพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนในคัมภีร์นั่นองค์แทนศาสดาถ้าไม่ยอมฟังเสียงกันแล้วมันก็หมดเท่านั้นเองหาเรื่องนั้นเรื่องนี้มายุ่งเจ้าของตลอดเวลาเก่านั้นเก่านี้เก่าที่ไม่คันมันยิ่งกว่าหมาขี้เลื้อนซะอีกนี่หมาขี้เลื้อนเขาเก่าในจุดที่คันเก่าถูกที่คันไอ้เรานั้นมันหาเก่าในถูกที่ไม่คันยิ่งร้ายกว่าหมาขี้เลื้อนไปอีกเป็นยังไงเวลานี้หาเรื่องนั้นมายุ่งหาเรื่องนี้มายุ่งดูหัวใจตัวมันยุ่งสิถ้าจะเอาตามหลักศาสดาจริงๆที่คำสอนท่านสอนจริงๆแล้วมันยุ่งอยู่ตรงไหนสมุทัยอยู่ตรงไหนเวลานี้นั่นแหละตัวยุ่งอยู่ตรงนั้นฟาดมันลงไปตรงนั้นสิมันยังไม่ได้กินก็ไม่กินไม่นอนก็ไม่นอนเอาฟาดกันลงจนกระทั่งถึงตัวยุ่งหรือมันสงบลงไปให้เห็นไปจากต่อหน้าต่อตาจะเป็นยังไงผู้ปฏิบัติไม่เห็นผู้ปฏิบัติไม่รู้ใครจะรู้ผู้ปฏิบัติทรงไม่ได้ใครจะทรงในแดนพุทธศาสนานี้ก็มีนักบวชผู้ปฏิบัติเราที่นั้นเป็นเบอร์หนึ่งบอกได้ไม่ผิดขอให้ปฏิบัติเถอะเรื่องผู้นี้เองยังผู้ที่จะทรงมรรคทรงผลทรงธรรมเหล่านี้ไว้ได้เพราะตั้งหน้าตั้งตาผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระเจ้าที่แสดงว่าอย่างแท้จริงทั้งงานที่ประทานให้แล้วดังที่กล่าวมาตะกี้นี้ทั้งสถานที่ที่ทำงานทุกวันนี้ก็ยังพอเหมาะสมพอเป็นไปได้อยู่หาที่บำเพ็ญก็พอเหมาะพอดีคือในป่าในเขาซึ่งเป็นคู่เคียงของศาสนามาดั้งเดิมว่ามีอยู่พอบำเพ็ญอยู่ถ้าพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นนักปฏิบัติไม่สามารถที่จะทรงมรรคทรงผลตามที่ประทานมาแล้วนี้จะให้ใครเป็นคนทรงพิจารณาสิทิ้งไปให้ใครของดีของดีแล้วทิ้งให้คนอื่นถ้าของชั่วแล้วกวาดต้อนเข้ามาอย่างนั้นหรือนั่นมันโง่แสนสาหัสโง่อย่างชะมัดไม่น่าจะให้อภัยเลยถ้าผู้มีความคิดเช่นนั้นน่ะเอาละเต็มตัวนี้เหนื่อยแล้วรู้สึกเหนื่อยคือฟังเนี่ยคือมองตั้งน้อยมือเช้าเนี่ยใช่ไหมลืมลบกว่ากัดนุ่งกว่าความแบบการพูดอื่นก็มีกระโหลกคือเอาการ์ตูนมาพูดใช่ไหมล่ะเรื่องการ์ตูนเอาพูดกับเขากันดีพูดเรื่องการ์ตูนฟังวันนี้ก็ฟังวันนี้ก็ฟังอยู่ครับการ์ตูนที่นายพูนครบแผงเลยธรรมะก็ดีนะคุณก้องเลือดดีถ้าการให้การพูดก็ดีแบบพวกนั้นแบบแล้วออกทางกับเป็นเรื่องสะดวกมันไปจำปากเรื่องอะไรในพื้นนะพื้นในพื้นทั้งลูกทั้งเมียทั้งลูกเขยลูกสาวเลยนั่งรับการมันลงมันยากนายพูนชื่อเขาดังมากันขันยังบอกเขาดังมาเขาขันแล้วก็ไม่ใช่การ์ตูนนี่การ์ตูนก็บอกการ์ตูนชื่อเส้นนั่นฟังนายพูนเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วก็มีลูกเต้ารับทานมันลงเดียวกันแล้วรับทานดูดีพวกข้าลุกขึ้นเลยว่าป้าลูกก็ลูกเขยก็เป็นลูกเขยแบบนั้นแหละแต่ก็แบบเดียวกันแหละตลกแบบเดียวกันผู้ป้าจับแขนเลยยืดยืดโหไม่ได้พ่อจะลุกเลยลุกขึ้นปวดป้าแบบนี้แล้วไม่ใครก็คนหนึ่งแหละตายหรอกนั่นนะผมก็ลุกเลยขนาดนี้แล้วว่างั้นใช่ไหมปล่อยโหปล่อยไม่ได้จับแขนจับเดียวขี้แก่ป้าร้อนว่ะคือปวดขี้ผมพัดไอ้เรื่องขี้ลูกเขยจุดล่างไหมโอ้พ่อเนี่ยแล้วลูกเลยลูกแบบนี้
อารมณ์ลูกแบบอยู่แล้วไม่คนใดคนหนึ่งต้องตายแน่เลยโอ้ยปล่อยปล่อยปล่อยอะไรไม่ปล่อยปล่อยไม่ได้มันจะเกิดเหตุแล้วเดี๋ยวก็ป้าถอนที่แจ้งมันจะหลุดเวลาจะหลุดก็โกงกันที่แจ้งป้าบอกแล้วไหมบอกแล้วไม่เชื่อคือบอกแล้วไม่เชื่อแล้วก็เอาดีพกผันเดือดนี่พวกการตีนี่มีสลบดีหัวตลกบอกแล้วไม่จืดเมื่อว่าอะไรพวกสิที่แก่วิ่งการนี้ดีอยู่การมีต่อไปก็เกี่ยวกับเรื่องฟีดบ้างอะไรบ้างก็เห็นมีกระเทียนอะไรนี่นะใช่ไหมก็พูดธรรมดาพูดตามเรื่องของการ์ตูนเฉยๆนะไม่ไปหาวิชาวิจัยอะไรเป็นนอกแบบนอกฉบับของการ์ตูนไปนะกระตุ้นกันกับการ์ตูนเหมือนกันดีเอาไว้เชื่อนั่นเชื่อนั่นนะเอาขอบอกว่าแล้วมันเหมือนเราไปในงานโชว์เราบอกเราไม่ไปแล้วกระเพราอันนี้ดีวะจะทำอะไรก็ทำดีวะมันเป็นโรคอะไรไม่รู้ละตายปัจจุบันทันด่วนนะอยู่วันนี้เท่านั้นแหละไม่พูดมากเหนื่อยแล้ว